การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอย่าขับรถผ่านอุโมงค์ตอนตี 3สำหรับผู้ติดตามใหม่ๆที่อายุ13ปีขึ้นไปหรืออาจจะไม่ถึงแต่ผู้ปกครองไม่ซีเรียสก็อย่าลืมแวะไปช่องแยก Lovely Sakura Grow Up ของเรากันด้วยนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ทำแนวผีมานานแล้วแล้วก็มีน้องๆบางส่วนที่ถามถึงกันมาแนวทั่วไปในวันนี้จึงเป็นแนวผีกันบ้างนะคะเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้ได้เวลาที่นางจุ๋ยจะกลับมาสู่วงการโจรแล้วเฮ้ยไม่ไหวเลยขับชักช้ากันจริงๆวันนี้มีงานประจำปีที่นอกเมืองต้องมีพวกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็วัยรุ่นผ่านเส้นนั้นตอนดึกๆแน่ๆนี่พี่เติมเบนซินนะเดี๋ยวๆนางจุ๋ยนี่เองไปเอารถเปิดประทุนมาจากไหนวะโอ้ยฉันก็ยืมเขามาขับนี่แหละถามมากจริงดูทรงแล้วอีตาพี่เด็กปั๊มคนนี้มันรู้ทันเราแน่ๆแล้วเรื่องอะไรฉันจะบอกว่าขโมยรถมาเอ้ายายเสื้อเหลืองนี่ยืนนิ่งอยู่ได้เออแต่ฉันไม่เคยเห็นนางมาก่อนเลยนะเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้หรือไงวะเอาล่ะมาทางอุโมงค์นี้ดีกว่าตำรวจก็ไม่ตั้งด่านแถมคนทั่วไปก็ไม่ค่อยผ่านกันเอ๊ะเมื่อกี้อะไรแวบๆเฮ้หรือจะเป็นผีสางในคำร่ำลือใครจะไปสนกันล่ะสนแต่เงินทองเท่านั้นแหละนาทีเนี้ยอะไรของมันวะเมื่อกี้รถยังดีๆอยู่เลยแล้วไอ้อุโมงค์เนี้ยมันยาวไกลขนาดนี้เชียวเหรอวะไอ้เราก็ไม่เคยขับเข้ามาด้วยสงสัยต้องแวะจอดดูเครื่องยนต์หน่อยแล้วมันกระตุกกระตุกยังไงก็ไม่รู้สิที่จะเลิกงามยามดีดีนะเนี่ยที่ฉันมีความรู้เรื่องการซ่อมรถอยู่บ้างเปลืองแรงโดยใช่เหตุเลยเนี่ยเติมพลังด้วยเสบียงที่ซื้อมาแล้วนี่มันกี่โมงเที่ยงคืนมีหน้าล่ะถึงได้รู้สึกง่วงๆกว่ามหรสพจะเลิกก็ตีสองนอนพักเอาแรงก่อนแล้วกันนางจุ๋ยเผลอหลับยันตีสามซะได้หลอกได้ก็หลอกไปก็ทำได้แค่นั้นเหรอวะเอ้าทำไมมันเงียบแปลกๆแบบนี้แล้วไอ้หมอกบ้าๆนี่มันอะไรกันช่างก่อนนี่ไงเหยื่อของฉันนี่เจ้าหนุ่มถ้าไม่อยากสู่ขิดเฝ้าถนนแล้วก็มีเท่าไหร่ส่งมาให้หมด นี่เธอคิดว่าคนที่เดินข้างถนนเป็นเหยื่ออย่างนั้นเหรอคิดผิดแล้วล้อเล่นน่ะนี่แกก็เป็นโจรที่ดักปล้นแกสอนแผนย้อนสอนเหรอ เมื่อโจรกับโจรมาเจอกัน
เห็นไหมฉันมีปืนขับรถไปเดี๋ยวนี้ถ้าเธอจะปล้นใครที่เจอก็ต้องหารสองกันหืมไอระยำเอ้ยเอ้าทำไมไม่จอดฉันว่ามันแปลกๆเมื่อกี้ผ่านผู้หญิงคนนี้มาแล้วแต่งตัวก็ไม่เหมือนพวกแม่ค้านู่นไงข้างหน้ามีร้านค้าแล้วเงียบๆแบบนี้เนี่ยเหมาะเลยเฮ้ยลุงมีเท่าไหร่โถ่เว้ยนี่ก็ผีส่วนข้างหน้านั่นขับฝ่าไปเลยคนยิ่งรีบอยู่เมาหรือไงหน้าสิวหน้าขวานขับมาชนได้เดี๋ยวสิค่ะคอหมุนได้โถเว้ยไอ้หมอนั่นมันก็สลบไปแล้วไม่นะฉันไม่ได้เป็นโจรอย่าเข้ามาดูสิคะจ่าสารภาพออกมาเองแต่ดูเหมือนว่าจะช็อกจนเสียสติเขาสองคนดูกลัวเรานะคะอย่างกับว่าเห็นเป็นอะไรมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาฮิตคอนเทนต์ตี 3นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องผีแบบหลอนๆน่ากลัวไม่กองแกงขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย